ายเหรออะไรหมายถึงขายตัวน่ะทำไมถามทำไมจะซื้อเหรอถ้าไม่ซื้อไม่ต้องถามเดี๋ยวใจเย็นสิการซื้อขายเนี่ยมันต้องมีการสอบถามเป็นเรื่องธรรมดานะว่าแต่พี่เนี่ยยังสวยอยู่เลยอ่ะมีบริการอะไรบ้างครับส่วนเรื่องเงินเนี่ยผมจ่ายให้ไม่อั้นเลยนะถ้าอย่างนั้นก็ต้องลองใช้บริการหน่อยสิจ๊ะงั้นไปต่อที่คอนโดผมเลยครับนี่นายอายุเท่าไหร่เนี่ยอ๋อ25ครับยังเด็กอยู่เลยนะแล้วไม่มีแฟนหรอทำไมถึงมาซื้อบริการล่ะเริ่มกันเลยไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับผมไม่ได้อยากเรื่องอย่างว่านะครับแต่ผมมีเรื่องจะขอให้พี่ช่วยเนี่ยช่วยเรื่องอะไรเข้าประเด็นเลยนะครับคือผมเนี่ยเป็นแฟนพิมพ์และตอนนี้แม่กับพิมพ์กำลังเดือดร้อนบริษัทเขากำลังจะล้มละลายครับถ้านายจะมาพูดเรื่องนี้นะฉันขอตัวเดี๋ยวก่อนสิครับนั่นเป็นสมบัติของพ่อพี่ที่สร้างขึ้นมาเลยนะครับแล้วนายรู้ไหมว่าฉันต้องเจออะไรบ้างพ่อนะพ่อพี่น่าจากสิ้นไปเร็วเลยนี่ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะแกไม่มีสิทธิ์มานั่งโซฟาในบ้านก่อนที่ฉันสัญญาอะไรกันนะแม่นี่ก็บ้านหนูเหมือนกันนะบ้านหลังเนี้ยเป็นของแม่กับฉันตั้งหากอีลูกกำพร้าต่อแต่นี้ไปให้แกรู้ไว้เลยนะว่าประธานบริษัทคนใหม่คือฉันและบ้านหลังนี้รวมถึงทุกอย่างก็เป็นของฉันกับลูกสาวของฉันส่วนแกมันก็เป็นแค่ผู้อยู่อาศัยเท่านั้นแหละอะไรกันนะแม่พ่อก็เพิ่งเสียนะฉันไม่ใช่แม่แกอย่ามาเรียกฉันว่าแม่แล้วก็เก็บข้าวของแกย้ายไปอยู่บ้านท้ายสวนเลยนะฉันขี้เกียจเห็นหน้าบายน้าคะคือค่าเทอมซินอะยังค้างใจไม่มีไม่จ่ายถ้าแกอยากได้เงินนะก็ไปทำงานสิแล้วฉันจะให้เงินป่ะพิมพ์ไปช้อปปิ้งเลยบริษัทไล่ฉันออกจากบ้านนี่ก็หมูก็หมาแล้วจะให้ฉันกลับไปช่วยมันนี่นะฝันไปเถอะแต่พี่ครับบริษัทพิมพ์มันจะเจ๊งนะครับพี่นั่นมันเรื่องของแฟนแกไม่ใช่เรื่องของฉันแล้วอีกอย่างฉันไม่อยากกลับไปเจอหน้าพวกมันพี่ไม่เสียดายเหรอครับนั่นเป็นสมบัติชิ้นเดียวของพ่อพี่เลยนะครับมันกำลังจะสูญหายนะครับพี่เสียเวลาจริงพี่จะดีเหรอคะเฮียซินเป็นคนดีและซินก็เป็นคนมีความสามารถซินเลือกอาชีพนี้ซะนะแล้วไปอยู่กับเฮียดูแลเฮียช่วยเฮียบริหารคลับและกิจการในเครือลำพังเฮียทำคนเดียวอ่ะเหนื่อยแย่เลยเดี๋ยวเฮียจะยกหุ้นได้ 30%จริงเหรอคะเฮียซินขอบคุณมากๆเลยนะคะไปไปกินข้าวกันอ
บอสคะทางธนาคารขีดเส้นตายถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะคะนี่ก็เหลือไม่กี่วันแล้วบริษัทเรากำลังจะโดนฟ้องล้มละลายนะคะทำไงดีคะบอสไปออกไปก่อนถึงกับต้องกลุ้มใจกันเลยเนาะก็อย่างว่าแหละอะไรที่ได้มาไม่เที่ยงสักวันมันก็ต้องไปอีซินมึงมาทำไมทำไมฉันจะมาไม่ได้นี่ก็บริษัทพ่อฉันแล้วตอนนี้ก็มีแค่ฉันที่จะสามารถกอบกู้บริษัทนี้ได้พิมพ์ถ้าคุณบริหารไม่ได้เนี่ยทำไมไม่ให้พี่สาวคุณบริหารล่ะบริหารเหรอคนไม่มีการศึกษาอย่างมันเนี่ยนะจะไปมีปัญญาอย่างมากคงเป็นได้แค่อีกตัวเท่านั้นแหละแล้วต้องเก่งแบบเธอหรอที่ทำให้บริษัทพ่อฉันเจ๊งอ่ะอีซินเธอก็ยังอวดเก่งไม่เลิกนะก็แล้วแต่นะวันนี้ฉันมีอยู่สองทางเลือก 1. ล้มละลายไล่ที่ซุกหัวนอน 2. เซ็นโอนหุ้นให้ฉันซะแล้วฉันจะเคลียร์ทุกอย่างให้เองฉันว่าทางเลือกที่2น่าจะเหมาะกับพวกเธอ2คนนะเพราะจะได้มีงานทำแล้วก็มีที่ซุกหัวนอนจ้ะเต็มต่อไปนี้หน้าที่ของเธอคือพนักงานต้อนรับหน้าบริษัทจะได้พูดจากับผู้คนให้มันพร้อมส่วนแม่โอ้น้าไปเป็นแม่บ้านนะแล้วฉันจะให้เงินเดือนอยู่เฉยๆอ่ะเดี๋ยวจะเป็นง่อยเอาสะใจจริงวะ